สวัสดีค่ะคลิปต่อไปนี้เป็นการบันทึกรายการค้าวันที่2มกราขายเชือกหมึกเครื่องทายเอกสารหลอดละ 15,500 บาทจำนวน2หลอดให้กับกระทรวงการคลังโดยออกใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้เลขที่อ้างอิง SI0001/00002 จากนั้นไปที่โปรแกรม Smart Bidเราจะเลือกระบบขายและรับจองสินค้าจากนั้นไปที่ Workflow ค่ะไปที่ Invoice สินค้าให้เลือกขายเชื่อใบกำกับภาษีใบส่งของใบแจ้งหนี้นะคะจะเห็นประเภทเอกสารปรากฏขึ้นให้เราเลือกเล่มเอกสาร0001ขายเชื่อสินค้าแล้วกดโอเคค่ะจากนั้นไปที่ F3 เพิ่มค่ะเลขที่และเลขที่อ้างอิงโปรแกรมจะรันรหัสเองเปลี่ยนวันที่เอกสารเป็นวันที่2มกรา59ค่ะรหัสลูกค้าให้กดจุดแล้ว Enter เลือกลูกค้าที่ต้องการคือกระทรวงการคลังจากนั้นไปที่รายการค้าตรงรหัสให้กดจุดแล้ว Enter ค่ะเลือกรายการสินค้าที่ต้องการหมึกเครื่องถ่ายเอกสารค่ะใส่จำนวน2หลอดนะคะจากนั้นกดโอเคค่ะเสร็จแล้วให้เราบันทึกนะคะจะเห็นลงบัญชีอัตโนมัติปรากฏขึ้นเป็นเดบิตลูกหนี้การค้า33,170 บาทเครดิตขายเชื่อ 31,000 ภาษีขาย 2,170 บาทให้เรากด F10 บันทึกค่ะโปรแกรมจะถามว่าเราต้องการพิมพ์หรือไม่ให้กด No ค่ะEscape ออกนะคะเราจะเห็นประเภทเอกสารที่เราเพิ่มไปเลขที่ภายใน00002เลขที่อ้างอิง SI0001/00002วันที่2มกราคม59ชื่อลูกค้ากระทรวงการคลังมูลค่า 33,170 บาทจากนั้นให้กด Escape ออกค่ะเป็นการเสร็จสิ้นการบันทึกรายการค้าวันที่2มกราขายเชื่อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารให้กับกระทรวงการคลังนะคะ